ไปในวิดีโอถูกและดีราคาเอื้อมถึงในตอนที่2นะคะตอนที่1เนี่ยได้รับการตอบรับอย่างดีจากเพื่อนๆมากๆเลยชอบมากนะคะเพื่อนๆหลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเอามาบอกต่อหน่อยเอามาแบ่งปันหน่อยนะคะในสิ่งที่ดีราคาถูกนะคะเราจะได้สวยและประหยัดไปพร้อมๆกันเอาล่ะวันนี้โบมาในตอนที่2นะคะโบจะเริ่มจากเหล่าสกินแคร์กันก่อนนะคะสกินแคร์ตัวแรกตัวนี้จะเป็นของดรักสตอร์ที่สามารถหาได้ในร้าน DM นะคะตัวนี้ชื่อว่า Alverde Natural Cosmetic นะคะจะเป็นน้ำกุหลาบใช้สำหรับเช็ดหน้านั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยดียังไงใช้สำหรับช่วงที่ผิวแห้งนะโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยโบใช้บ่อยมากๆเลยนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของทำให้ผิวของเราเนี่ยได้รับการสมดุลแล้วก็น้ำกุหลาบเนี่ยมีคุณสมบัติหลายๆอย่างนะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันก็จะมีผ่าเซลล์ผิวทำให้หน้าดูเปล่งปลั่งสดใสมากขึ้นแล้วก็สำหรับคนที่ผิวแห้งผิวธรรมดาเนี่ยทำให้หน้าของคุณชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยราคาถูกมากราคาไม่เกิน2ยูโรนะคะแล้วว่าถูกและดีตัวนี้ก็ใช้มานานแล้วยังไม่หมดเลยสิ่งถัดไปนะคะตัวนี้จะเป็นมาสก์ชีสนะคะมาสก์ชีสเนี่ยโบก็ใช้ประมาณ 2-3 ยี่ห้อนะคะแต่ว่ายี่ห้อนี้ Innisfreeมีขายแล้วนะคะที่เมืองไทยดีใจด้วยแล้วก็ราคาไม่ได้สูงอย่างที่คิดเลยตัวนี้โบได้มาชิ้นหนึ่งนะคะก็ประมาณ30กว่าบาทนะคะถูกมากตัวนี้เป็นสูตรกรีนทีนะคะสูตรนี้ดียังไงเป็นสูตรที่โบจะใช้ในช่วงที่หน้ามีปัญหาแล้วก็หน้าเป็นผื่นนะคะจากอะไรก็แล้วแต่หน้าโบเนี่ยจะเป็นผื่นง่ายนะคะเป็นคนที่อากาศเปลี่ยนก็จะเป็นผื่นนะคะแล้วก็แพ้ก็จะเป็นผื่นหรือว่าตากแดดก็จะเป็นผื่นเหมือนกันดังนั้นตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากนะคะเขาก็จะมีหลายๆสูตรด้วยกันแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยคือเป็นสูตรที่แบบใช้บ่อยที่สุดแล้วก็เหมาะสำหรับคนทุกสภาพผิวเลยไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวธรรมดาหรือผิวมันและผิวผสมก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปลองดูที่เคาน์เตอร์ของ Innisfree มาในส่วนของเมคอัพกันบ้างนะคะเมคอัพก็เดี๋ยวจะมาดูการเริ่มจากแป้งก่อนนะคะแป้งตัวนี้จะเป็นแป้งอัดแข็งของ Jordana นะคะชอบมากเป็นโทนสีเหลืองนะคะใช้ช่วงนี้ใช้เป็นประจำเพราะว่าหน้าร้อนนะคะอยากได้อะไรที่แบบเป๊ะนะเป็นแป้งอัดแข็งที่โบคิดว่ามีการปกปิดที่ดีมากและราคาถูกมากตัวนี้โบซื้อมาในเฉด04นะคะเบจเดี๋ยวดูราคาก่อนราคาที่โบซื้อมาคือ390บาทนะคะไม่แพงเฉดสีประมาณนี้นะคะเป็นสีเบจโทนเหลืองแล้วก็หูหุยบอกเลยว่าคุณภาพคุ้มกับราคาจริงๆนะคะไม่เชื่อไปลองดูได้ตัวนี้แบบคุมมันถ้าวันไหนที่แบบลงรองพื้นบางเบาแล้วก็อยากให้แบบดูเป๊ะนะคะก็จะลงแป้งตัวนี้ลงไปแบบหุยมันเป๊ะจริงนะคะต่อไปเป็นส่วนของไฮไลท์นะคะคือยี่ห้อของ Essence So Glow Cream 2 Powder นะคะสีที่บอมาให้ดูวันนี้เป็นสี Bright Up Your Life นะคะเป็นสีชมพูเปิดย่านิดนึงเนี่ยคือข้อเสียของมันนะแต่ราคามันถูกมากโอ้โหเป็นสีโทนชมพูแบบนี้นะคะใช้ได้กับคนผิวขาวผิวปานกลางนะคะแต่ผิวคล้ำเนี่ยโบไม่มั่นใจว่าจะใช้ได้ไหมเพราะว่ายังไม่ได้ไปลองใช้นะโอเคเป็นครีมทูพาวเดอร์ที่ราคาถูกมากรู้สึกว่าจะประมาณ2ยูโรนิดๆนะคะก็ประมาณหลักร้อยและก็ติดทนนานนะคะให้ความวิ้งวาวแบบเฮ้ยแจ่มอะมันวิ้งแบบจริงๆจังๆแล้วก็เป็นวิ้งโกลว์ที่สวยมากนะคะตัวถัดมาคือ Blush On ค่ะเป็นของ Jordana นะคะสีนี้เป็นสีเบอร์43 Peach Blossom เป็น Blush On ที่เนื้อแมตนะคะแล้วก็ติดทนนานเกลี่ยง่ายเบลนง่ายคล้ายกับ Blush On เนื้อนิ่มๆของ Burberry นะคะคล้ายกันมากแล้วก็สีแบบโทนคล้ายๆกันชมพูอมส้มนะคะสีสวยแค่ไม่มีกระจกนะแต่ว่าเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาอะใช้สิ่งถัดไปเป็นของ Beauty Cottage นะคะตัวนี้คือ Sweet Lolita Brow and Liner Kit นะคะสิ่งนี้ใช้แล้วแบบชอบมากเพราะว่าติดทนนานนะคะถึงโบจะได้มาฟรีแต่ก็เอามาบอกกันนะว่าอันไหนโอเคอันไหนไม่โอเคตัวนี้เนี่ยแบบโอเคมากใช้ดีนะคะแล้วก็เป็นเนื้อที่ละเอียดคือมี2สีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบเนื้อเจลนะคะเลือกใช้ตามชอบเลยสีประมาณนี้นะเข้ากับทุกคนนะคะแล้วก็วันนั้นเนี่ยฝนตกแล้วโบก็ใช้แต่พวกพาวเดอร์นี่แหละทาไปแล้วแบบกลับมายังเหลือยังแบบเฮ้ยคิ้วฉันมันไม่หายไปไหนแต่หน้าฉันนี่ไปแล้วแต่คิ้วยังอยู่แบบอุ้ยประทับใจมาก
อีกตัวหนึ่งของ Beauty Cottage นะคะที่อยากจะพูดถึงแล้วก็ไม่พูดไม่ได้ตัวนี้ซื้อมาตลอดเป็นลิปทินที่โบใช้บ่อยมากนะคะตัวนี้คือ Little Kiss นะคะ Tint Gloss ตัวนี้คือเบอร์02 Cranberry นะคะเป็นสีชมพูเข้มๆอมแดงนะคะติดทนนานสุดๆอยากจะบอกราคาหลักร้อยนะคะแล้วก็ใช้แบบยังไงก็ไม่หมดอ่ะคือจนกว่ามันจะแบบหมดอายุแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็ซื้อใหม่อย่างเงี้ยเวลาที่ไปเมืองไทยนะคะโบก็จะซื้อมาเก็บไว้ในสต็อกประจำเลยนะคะคือ Maybelline Color Tattoo นะคะมีชื่อเสียงมานานแล้วมันก็ยังคงจะใช้ดีอยู่คือโบยังหยิบจับมาใช้ตัวนี้โบมาแนะนำในสีขอดูเบอร์ก่อนสีเบอร์70เมทัลลิกพอมเมอร์แกรเนตนะคะก็จะเป็นสีโทนทับทิมนะคะเป็นสิ่งที่โบใช้ในเบสในวันนี้นะคะสีสวยมากเหมาะกับฤดูใบไม้ร่วงจริงๆสวยจริงๆนะคะเป็นสีโทนม่วงโทนพลัมทับทิมนะคะถ้าใครชอบสีประมาณนี้กับคนที่แต่งตาโทนม่วงโทนชมพูนะคะแล้วก็คนที่ตาสีน้ำตาลทาแล้วแบบจะขึ้นมากคือมันจะนะมันจะพอปมากสิ่งสุดท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นของ Essence คือ Concealer เป็นสิ่งที่โบค้นพบใหม่แล้วก็ประทับใจมากมายตัวนี้คือ Concealer รุ่น Stay Natural Concealer นะคะเขาบอกว่าเป็นฟอร์มูลาแบบใหม่ตัวนี้จะลักษณะคล้ายๆกับของคลินิกนะคะก็จะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูมันจะเป็นผู้กันแบบนี้นะคะแล้วเวลาใช้เราก็หมุนแล้วมันก็จะมีเสียงกึกๆๆๆนั่นแหละนะคะตัวนี้จะเป็นไฮไลท์เขาจะมีด้วยกันไม่น่าจะประมาณ3เฉดสีนะคะไม่มั่นใจเฉดสีเขาน้อยอ่ะของ Essence นะคะไม่เกินพวกเบสเมคอัพต่างๆเนี่ยไม่เกิน4เฉดสีอ่ะแต่ว่าเนื้อใช้ดีมากแล้วก็วันนี้โบก็ใช้มาบริเวณใต้ตานะคะปกปิดแพนด้าได้พอสมควรที่ชอบเพราะมันเกลี่ยง่ายถ้าคนที่แบบไม่ได้มีแพนด้าหนักหนามากก็จะโอเคแต่ถ้าใครที่แบบเฮ้ยแพนด้าแบบจริงจังมากมายเลยแพนด้าอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะปิดไม่อยู่นะคือแบบปานกลางนะคะเนื้อขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมและก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะแบ่งปันกับโบนะคะว่าไหนใช้ดีราคาถูกน้องโบไปลองบ้างนู่นนี่นะสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ข้างล่างหรือว่าสามารถที่จะเข้าไปทักทายกันใน Facebook Instagram นะคะหรือว่าแวะเข้าไปอ่านบล็อกของโบได้นะจ๊ะทุกอย่างก็จะลิงก์ไว้ข้างล่างเหมือนเคยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะบ๊ายบายเราจะทำ swap makeup กันนะคะตัวนี้ก็อยู่ในงบระหว่าง60